こんにちは、エンディです。こんにちは、ペオハ。今僕たちは上野の中町通りにやってまいりました。ตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่นากามาจิโดรินะคะที่อุเอโนะค่ะここにはタイのスナックとかタイ料理屋さん、タイマッサージ屋さんがもう20年ぐらい前から結構集まってます。ค่ะที่นี่นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยนะคะร้านนวดไทยหรือว่าร้านสแน็คไทยนะคะอยู่ที่นี่นะคะมายาวนานกว่า20ปีแล้วค่ะちょっとじゃあ行ってみましょうか。ค่ะเราลองเข้าไปดูกันนะคะいでかわり。でまずね、この通り入っていくと左側にアジアンビューティー66があるんですよ。条条尼米阿健 beauty 六六五。60本。60本。阿西亚 beauty 66なか。どこだったかな。ショッ。最近来てないからさ、ちょっと。エニメでマカラスメハ。あ、見つけた。じゃあララハ。あそこだよ。あの、ちょっとタイの旗っぽいやつ。はいはい、このサイズ。第五富士ビル。見えるかな。いや、もう見えない。サイウェンタシー。ここですね。あ、にら、あ、へら。はい。ちょっとね。はい。ここはあの知り合いのお店なんで、ちょっとご挨拶しましょう。今日は三箇所行きますよ。ที่นี่นะคะเราจะไปทั้งหมด3ที่ด้วยกันค่ะที่แรกก็จะเป็นที่นี่เลยค่ะเอเชียบิวตี้まだ時間が早いからあまりいないと思うね人がตอนนี้นะคะยังไม่ดึกมากนะคะคิดว่าคนน่าจะไม่ค่อยมีนะคะ開いてるかな？あ、オープンになってます。なかなかに月曜から。じゃあ行きましょう。こんにちは。今アジアンビューティー66行ったんですけども、すごい盛り上がってました。まっすぐにね、ハラカパイティアシアンビューティー66まなか、楽しくんまれな。というのは、実はあの僕たちが京都フェアでお世話になった通訳の女性が昔そこでママさんやってたんです。คือเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นร้านที่ก่อนหน้านี้ค่ะมาม่าคนก่อนเจ้าของคนก่อนนะคะเป็นล่ามในงานเกียวโตแฟร์ที่เราจัดกันที่ประเทศไทยเมื่อประมาณเดือนต้นปีที่ผ่านมาเดือนหนึ่งใช่ไหมคะค่ะということで、あのとてもね、みんな今従業員の女性の方もママのことも僕たちのこともよく知ってました。เพราะฉะนั้นนะคะตามเมื่อสักครู่นี้นะคะก็รู้จักนะคะมาม่าคนก่อนแล้วก็พวกเราทั้งสองคนไว้ใจเป็นอย่างดีเลยค่ะ